ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ด10ล้านแรกมาแล้วเสี่ยโป้หอบเงินสดเป็นฟ่อนเตรียมแจกชาวบ้าน10จังหวัดน้ำท่วมจากกรณีน้ำท่วมใหญ่หลายจังหวัดในภาคอีสานทำให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักโดยประชาชนจำนวนมากได้พากันบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยทั้งผ่านช่องทางของรัฐบาลและผ่านบัญชีของบิณฑ์บรรลือฤทธิ์ที่ล่าสุดมียอดเงินเกือบ400ล้านบาทแล้วล่าสุดเสี่ยโป้อานนท์เน็ตไอดอลชื่อดังประกาศผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวจะนำเงินที่ตนได้มาจากบริษัทคาสิโนในต่างประเทศจำนวน100ล้านบาทมาช่วยประชาชนที่ประสบภัยภาคอีสาน10จังหวัดจังหวัดละ10ล้านบาทโดยเสี่ยโป้บอกว่าผมได้ไปกราบหลายที่เขาจึงช่วยกันมาจังหวัดไหนก่อนดีท่านเลือกเลยแล้วกัน10ล้านแรกมาถึงมือแล้ววันพุธพฤหัสเจอกันโดยเสี่ยโป้ได้เผยผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าเงิน100ล้านบาทที่ได้รับจากบริษัทในต่างประเทศส่วนตนไม่รู้ว่าเงินนี้มันบาปอย่างไรเพราะในต่างประเทศคาสิโนถูกกฎหมายโดยตนจะแบ่งเงินไปช่วยพี่น้องภาคอีสานที่น้ำท่วมจังหวัดละ10ล้านบาทแม้ว่าน้ำจะลดแล้วแต่เงินจำนวนนี้จะช่วยเยียวยาจิตใจของคนภาคอีสานได้ตนก็แค่เด็กวัยรุ่นคนหนึ่งซึ่งมีปัญญากราบขอร้องเขามาได้เท่านี้โดยเจ้าตัวได้ไปขอมาจากหลายๆที่รวมกันอีกด้วยซึ่งก็มีชาวเน็ตคอมเมนต์แสดงความชื่นชมเป็นจำนวนมากค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ